ไขมันน้ำตาลก็บอกว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรอ่ะกระเกาใช่ไหมไม่มีคัดกรองเกาเลยมีคัดกรองแต่ว่าไขมันกันก็ว่าเกานี่ก็อันตรายนะคนที่ปัจจุบันจะมีอยู่หลายๆตัวพอเราเข้ามาเจอตรงนี้เนี่ยเราจะบอกตัวเองว่ารู้เรื่องตัวเองถ้าเกิดคนเขาไม่ได้รู้เรื่องตัวเองแล้วก็ไม่รู้เลยวันดีคืนดีถ้าเคยรับการสีขาวไม่ขาวดำเห็นชื่อปุ๊บอ้าวเพื่อนเราเองไปซะแล้วไม่เห็นขาวเลยได้ขาวจริงไปซะแล้วคือมันขาดอะไรนะขาดสัญญาณเตือนขาดสัญญาณเตือนคือไม่เคยผ่านงานตรวจอายุเลขาแล้วมีคนตรวจไหมตรวจทุกๆสองสามเดือนไหมใครมาตรวจไปเองหรือเขามาตรวจมันต้องมีในระบบการเตือนการคัดกรองการตรวจสัญญาณตรงนี้สำคัญนะก็มีเพื่อนผมหลายคนรุ่นเดียวกับผมนี่แหละผมไปงานรวมรุ่นล้างแขนล้าง24ก็หันหน้าให้ตาเราไปหลายคนตอนแยกย้ายกันเราก็ทำบุญที่สุดทุกส่วนไปก็คือก็ไม่อยู่แล้วปุ่มปั๊มกระชันไปแล้วก็มีนะครับอันนั้นคือเรื่องของสุขภาพปากในการใช้พวกประมาณตรงนี้มีเรื่องคนสูงอายุในนี้เรามีการใช้เงินสปสช.ช่วยเรื่องคนสูงอายุไม่ได้ดูเลยนะครับที่เขาเรียกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอะไรนะลองเพิ่มแค่ปกหนึ่งพอปีนี้ยังไม่มีเนาะแล้วครับไปอ่านผมไปอ่านดูในวิธีการดำเนินการหรือเป้าประสงค์ของลองเพิ่มแค่จริงดีนะการเตือนคนก่อนเพราะพอ60เกษียณปุ๊บผมก็เข้าสู่ภาวะของสูงอายุนะผมจะได้รู้ว่าผมอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3บางคนเกษียณปุ๊บอยู่กลุ่ม2เลยข้ามกลุ่ม1ไปมันก็มีนะใช่ไหมยกตัวอย่างตาดูท่านผู้ว่าท่านเก่าที่เสียท่านข้ามท่าน1ข้ามกลุ่ม1กลุ่ม2ไปอยู่กลุ่ม3เลยเนี่ยอันนี้ก็คือการคัดกรองมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของบางทีคนเราไปมองอายุตัวเองว่าปีนี้คือ61 62คิดว่าตัวเองอายุถึง80นะคือเขามองเขาบอกว่าคนอายุเลข6เนี่ยอย่าไปมองไกลให้มองใกล้ๆมองแค่ปีหน้าพอ62 63 64อย่าไปมองว่า80จะทำอะไร81จะทำอะไรนะจริงไหมวันที่ผ่านมาจากหนองเมฆปปต.ท่านนายกหนองเมฆเตรียมคุยกับผมอยู่ท่านโน้นอ่ะออกกำลังกายอ่ะระวังบอกทำไมล่ะมีนายกเทศมนตรีล่าสุดเทศบาลผาขาวหรือไงนี่แหละขี่จักรยานอยู่ดีๆไปเลยบอกไปไหนบอกตายคืออยู่มันไปเลยซึ่งในความหมายก็น่าจะเป็นการจับตังค์นะตรงนี้เหมือนกันครับก็ขอบคุณความที่คนที่สปสช.ขึ้นมาในการที่เข้ามาเติมเต็มให้คนไทยเราเดี๋ยวนี้จริงๆคนก็อิจฉาเรานะถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยผมไม่อ่านเจอก็บอกคนเขาเหม็นหรือคนลาวที่ว่าในอนาคตคนลาวก็จะเจริญกว่าไทยแล้วเงินก็จะมากกว่าเศรษฐกิจก็ดีกว่าเพราะจีนนำเงินไปใส่เยอะเขาขายไฟฟ้าให้ไทยก็ได้เงินเยอะคนเขาน้อยแต่ก็มีฉากคนไทยอย่างคือระบบสวัสดิการของคนไทยเรานี่ระบบสวัสดิการดูแลเรื่องสุขภาพในอาเซียนในหาคนเทียบไม่ได้นะเขาบอกต่างประเทศจะมาดูงานคนไทยใช่ไหมเรื่องระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐนะจนบางครั้งฝ่ายรัฐเองก็มองว่าใช้งบประมาณในเรื่องของสวัสดิการตรงนี้มากเกินไปพยายามจะหาทางถอนตัวออกแต่ยังถอนไม่ได้นะถอนยาก ไม่รู้เขาห่วงอะไรก็ห่วงคนไทยกลัวคนไทยจะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นหรือเปล่า อ่านดูตัวเลขบอกคนไทยในปี2583จะมีคนสูงอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ20ล้าน จริงไหมครับ20ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะมีคนสูงอายุขึ้นขนาดนั้นสงสารเด็กมันจะต้องแบกเราอ่ะมันทำงานหาเลี้ยงเด็กหนุ่มสาวตอนนี้เขาทำงานเพื่อมาเลี้ยงคนสูงอายุแค่นี้เขาก็หนักแล้วยิ่งเรามีลูกน้อยพอมีลูกน้อยเด็กมันก็มีน้อยเติบโตขึ้นมาแล้วมาแบกพวกเราที่ตายยากขึ้นก็คืออายุยืนแล้วมันก็หนักนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพละนะให้เป็นภาระกับเขาอย่างน้อยก็อย่าให้เขารับเยอะ
เรื่องของเงินทุนทั่วไปผมติดนิดนึงอยากจะถามเลยเป็นองค์กรที่สอบถามองค์กรแรกเลยเงิน 20,000 บาทที่ให้มาทุนทั่วไปจากกับทุนมหาไทยท่านใช้กันยังไงในแนวทางการใช้เงินตัวนี้กับทางสาธารณสุขทางกสทหรือหมู่บ้านเริ่มไหมยังเขาให้เงินทุนทั่วไปมาหมู่บ้านละ 20,000 นะเกี่ยวกับการดูแลสาธารณสุขโดยเฉพาะโครงการของกระทรวงสาธารณสุขนะยังไม่ได้ดำเนินการค่ะแต่ว่ามียอดเงินจัดสรรมาแล้วค่ะมีเงินมาแล้วนี่แหละกระบวนการคือถ้ามีเงินต้องใช้เงินได้เกิดประโยชน์เกิดความคุ้มค่าคือหลักการร่วมจะคล้ายๆกับสองบทความหรือเปล่าอันนี้ค่ะที่เขาเคยตัดงบประมาณตัวเดียวซีหมู่บ้านละ7,500 15,000มา10,000มา7,500ค่ะนี่ตัดมา2 ปีมีผู้ใหญ่บ้านหนึ่งของตำบลวังหินโทรมาถามผมว่าหัวหน้าครับอบต.ให้ผมทำโครงการส่งผมทำโครงการอะไรส่งได้บ้างทำไอ้นั่นได้ไหมมีได้ไหมแสดงว่าองค์กรน้องหินแก้บางแห่งแก้หมู่บ้านแล้วว่าให้ส่งโครงการทีนี้ในความเข้าใจคือผู้ใหญ่บ้านเข้าใจหรือยังว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งสองผู้ใหญ่บ้านหาหรือปรึกษากับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือยังกับการเช็คเงินตอนนี้ของเราตอนนี้เรายังฉะนั้นเราต้องเริ่มแล้วเพราะว่าเขาติดตามผลการใช้เงินตัวนี้เลยตอนนี้เขาเริ่มแล้วว่าใช้เงินอย่างไรอะไรบ้างซึ่งมันจะเข้าสู่กระบวนการเรื่องแผนบางแห่งบอกว่าไม่มีในแผนเงิน 20,000 ทำยังไงใช้ไม่ได้พอไม่มีในแผนเสร็จแล้วก็ต้องสร้างแผนขึ้นมาหลังถูกไหมถ้าต้องเริ่มวางแล้วนะเขาเงินมาแล้วตอนนี้เงินอยู่ทั่วไปเงินหนุนมีข้ออย่างถ้าไม่ใช้แต่ถ้าทั่วไปนี่มันเป็นเงินสะสมไหมมันไม่เรียกคืนแต่มันเสียไปเปล่าประโยชน์ถ้าเราไม่ใช้เนาะฝากด้วยที่นี่มีกี่หมู่บ้าน11,220 220,000 บาททำให้เกิดประโยชน์นะครับยังไงลองหาหรือลองดูกิจกรรมโครงการครับคุณหมอมีอะไรแนะนำตัวนี้ไหมครับก็เรียนท่านประธานนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ได้สอบถามเครือข่ายไปในจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าบางพื้นที่เนื่องจากว่าใช้เล่มเล่มหนังสือสั่งการมาจากมหาไทยนะครับเอาหนังสือสั่งการตรงนี้นะครับแล้วก็อบต.ก็ทำหนังสือไปถึงท้องแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านให้หมู่บ้านประชาคมขึ้นมาแล้วก็ทำโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12โครงการที่เป็นกราฟไว้ให้นะครับแล้วก็เขียนเข้ามาที่อบต.อบต.ก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้โดยใช้เนื่องจากว่างบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมีหนังสือสั่งการมาโดยเฉพาะนะครับตรงนี้แต่บางพื้นที่บอกว่านะครับบางพื้นที่บอกว่าตรงนี้ถึงเงินจะโอนเข้ามาแล้วแต่เนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในข้อบังคับหรือในแผนอบต.ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นต้องรอไปในปีงบประมาณ62นะครับอันนี้ก็บางพื้นที่นะครับนะนั่นก็คือแต่ในส่วนใหญ่170โดยเรฟเฟอเรนซ์หนังสือสั่งการแล้วก็ทางท้องถิ่นให้ทางหมู่บ้านนะครับปรึกษาหารือกับทางอสม.แล้วก็รพช.ก็แต่ละหมู่บ้านก็เขียนโครงการเข้ามาประมาณ 2-3 โครงการเข้ามาส่งที่อบต.อบต.ก็ทำเรื่องโอนเงินไปดำเนินการให้ทางหมู่บ้านดำเนินการประมาณนี้ครับแต่ตรงนี้ของอำเภอเรามีปัญหาว่า 1. การสื่อสารยังไม่ถึงอบต. 2. อบต.ยังไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์ในการจ่ายอย่างไร 3. ชุมชนก็ยังไม่ทราบนะครับชุมชนก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อมีบางพื้นที่อย่างเช่นบางหินเนี่ยทราบว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยชุมชนก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำโครงการเกี่ยวเนื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นคือตอนนี้เราขาดการสื่อสารแล้วขาดการชัดเจนตั้งแต่ตรงจากอำเภอไปถึงอบต.นะครับอันดับแรกเพราะว่าเรื่องของงบประมาณตรงนี้เราจะยึดในเรื่องของหนังสือสั่งการหรือจะยึดตามข้อบังคับครับก็แสดงว่าของอำเภอหนองจอกของเรายังไม่มีตัวอย่างในการเดินจริงๆเต็มๆแต่ว่าในตัวนี้ผมเองได้นำแจ้งที่ประชุมคณะผู้ใหญ่บ้านเมื่อต้นเดือนในเรื่องตรงนี้โดยบอกกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าเงิน 20,000 บาทเป็นเงินทั่วไปที่ให้กับหมู่บ้านดำเนินการแต่ในการทำกิจกรรมอย่างไรอบต.และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะเป็นหน่วยที่ร่วมกันทำกับทางหมู่บ้านนะครับท่านนั้นก็คงอยู่นะครับอันนั้นแจ้งข่าวก่อนแหละ
ฉะนั้นก็คือตอนนี้เขาเตรียมตัวในการที่จะใช้เงินก้อนนี้กันแต่ว่าจะใช้อะไรอย่างไรถามว่าจังหวัดได้ซักซ้อมไหมทราบว่าจังหวัดได้เชิญไปประชุมและได้ชี้แจงบางส่วนทราบว่ามีอยู่นะเพราะว่าสำหรับโครงการนะพระราชบัญญัติด้านสาธารณสุขนั้นเช่นเรื่องเกี่ยวกับไอโอดีนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาบอกเขาได้ฟังมาแล้วยังไงก็ลองผู้รับผิดชอบลองดูเครือข่ายนะเครือข่ายของเราในท้องถิ่นเราเนี่ยใช้กันอย่างไรวิธีการแนะนำนิดนึงคือเรื่องแผนกระบวนการสร้างแผนเนี่ยมันเริ่มยากเดี๋ยวนี้นะอย่างยกตัวอย่างเรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ผมบอกศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่อบต.หนองเม็กปัจจุบันเป็นเจ้าภาพเนี่ยเดี๋ยวท่านเพิ่มแผนท่านก็ต้องประชาคมเหมือนกันเนี่ยกระบวนการประชาคมสำคัญแต่พอประชาคมเพิ่มแผนได้แล้วปุ๊บงบประมาณที่ว่าไม่ได้ตั้งไว้จะใช้อย่างไรเขาก็แนะนำว่าอะไรที่เป็นงบประมาณที่ยังไม่จำเป็นก็โอนตัวนั้นมาก่อนโอนได้ถ้าเพิ่มแผนแล้วโอนได้นะเพราะว่าการทำข้อบัญญัติใหม่มันยุ่งยากการรับเงินไม่ได้ตั้งรับไปด้วยอีกก็ยิ่งเป็นเรื่องยากนะอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติแต่ละแห่งคงจะมีแนวปฏิบัติของตัวเองแต่ว่าถ้าจะดูให้ง่ายๆผมว่าเนี่ยก็มีอย่างอบต.สำโรงอย่างเงี้ยนะปลัดท่านปลัดอบต.ก็อาจจะได้มีแนวทางยังไงก็อาจจะมาแนะนำกันในอนาคตเนาะเงินไม่เข้าเราเพราะเราไม่ได้ตั้งรับจบตรงนั้นก็คือมันยังทำอะไรไม่ได้เว้นแต่ว่าใช้เงินจากข้อบัญญัติที่มีอยู่โดยการตั้งรายการใหม่จากแผนที่ปรับใหม่ก็จริงๆก็มาโดยที่ไม่รู้กันนอกว่าจะมีมาเนาะสองหมื่นเนี่ยเออแต่เราเองยังไม่รู้ว่ามันก็มีมาผมก็ยังงงอ้าวเจ้าของเรื่องแต่เราถึงไม่ได้เรียนรู้แสดงว่ามาแบบไม่มีว่าทราบว่ามีบ้านละ 28,000 ก็คือตอนนี้มันว่ากระบวนการของทางข้างบนเนี่ยสั่งการต่างๆมาแล้วพอตอนนี้ต้องคิดที่นี่คือที่แบบมันเปิดไม่ได้ขาดตรงนี้แต่ก็คือพื้นที่เนี่ยเตรียมแล้วคือสมมติว่ามีวันจะโดดลงแล้วคือเขาเรียกการประชุมงานตัวแทนของสายงานเรียกการประชุมเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องที่ส่งเรื่องที่บ้านของที่ราชการที่สุดเรามีนะว่าโครงการที่เกี่ยวข้องเช่นตัว